ครวัดอุโบสถเงินวัดพระศรีสุพรรณวัดศรีสุพรรณที่เป็นเงินทั้งหลังสวยมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูจากเชียงใหม่เกตแคปซูลโฮสเทลนะจากตรงจุดนี้นะทำไมต้องถ่ายตรงนี้เพราะอะไรมันไม่ไกลอ่ะเราเพิ่งรู้ว่าอยู่ตรงนี้ไม่ไกลเพราะอะไรรู้ไหมครับตรงนี้คือถนนเส้นวัวลายทุกคนประตูเชียงใหม่อยู่ตรงนี้ก็เขียนป้ายไว้ว่า500เมตรจะไปวัดศรีสุพรรณซึ่งเป็นพระอุโบสถสีเงินน่ะทำด้วยเงินอะไรสักอย่างซึ่งเราติดตามมาตั้งนานแล้วอันนี้เจดีย์อะไรเนี่ยเพิ่งเห็นทุกคนอุตายตรงนี้จะเป็นถนนคนเดินนะวันเสาร์ทุกคนเส้นที่ถนนคนเดินจะแน่นทุกวันเสาร์แต่ที่เราต้องถ่ายตรงนี้เพราะอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้าตรงนี้มันมีดีอะไรตั้งหลายอย่างทำไมเราไม่รู้ตรงเนี้ยเขาบอกว่าจะเป็นอุโบสถเงินน่ะเคยเห็นไหมที่เป็นสีเงินทั้งหลังเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในก่อนว่าโฮสเทลที่นี่จะเป็นแบบนี้ทุกคนนี่ฮะบรรยากาศเดี๋ยวจะไปถามเขาก็ได้ไปถามเขาหน่อยก็ได้ถามเขาเนี่ยฮะทุกคนนี่ฮะทุกคนเราต้องมาถ่ายช่วงที่กำลังโล่งๆถ้าเกิดมีฝรั่งเยอะเราจะเขินนะฮะน้องจ๋าพี่ถามหน่อยสิเราเพิ่งรู้จากป้ายเขาบอกว่าเป็นวัดศรีสุพรรณไปทางนี้500เมตรแล้วทำไมพี่ไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีดีว่านอกจากจะเป็นทำเลทองปรากฏว่ามีวัดอุโบสถเงินใช่ไหมพี่เห็นเออแล้วพี่เห็นพี่เพิ่งเห็นแล้วโชคดีว่าพรุ่งนี้พี่จะเช็คเอาท์แล้วสุดยอดมากไม่ได้บอกครับตอนนี้เออมีสองวัดลืมกับวัดหมื่นสารหมื่นสารด้วยที่มีรูปปั้นวัวโอ้ตรงนี้ถนนวัวลายไงใช่ไหมเขาเรียกเลยอ่าโอเคมีวัวลายที่วัดหมื่นสารเห็นไหมถึงบอกว่าเนี่ยตื่นเต้นมากเฮ้ยเราโชคดีมากเลยทำไมเราแล้วดันมารู้ว่าตอนที่พี่นาทีจะสุดท้ายจะออกพรุ่งนี้แล้วแต่เช้าแล้วปรากฏว่าเดี๋ยวต้องไปถ่ายเดี๋ยวมันจะมืดเลยไม่ได้เพราะพี่มีนัดไปลำปางไว้โอกาสหน้าค่อยว่ากันนะไม่เป็นไรแต่แค่นี้พี่ก็ดีใจแล้วว่าเฮ้ยเมื่อกี้เราเอะว่าเห็นเขาเขียนว่าคำว่าอุโบสถเงินอย่างเงี้ยเราก็เคยเห็นมานะเดี๋ยวพี่ไปก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันจะมืดเนี่ยฝรั่งมาเราทุกคนเห็นไหมฮะเช็คอินนะฮะทำเลทองวันนี้เลิศมากนะฮะที่นี่เลิศมากทุกคนเนี่ยฮะเดี๋ยวเราไปวัดก่อนเดี๋ยวจะมืดทุกคนเนี่ยฮะเราไปอ๋อมีวัดที่เป็นรูปปั้นวัวเดี๋ยวหล่อทุกคนเราจะต้องเดินไปนะเดี๋ยวจะมืดซะก่อนทุกคนตื่นเต้นมากเพราะว่าฝรั่งจะมีเช็คอินตลอดนะฮะที่นี่เห็นไหมทำเลทองมากพี่เพิ่งรู้ผมเพิ่งรู้พูดกับตัวเองนะฮะเดินออกมาแล้วนี่เชียงใหม่นี่เป็นมูลที่บ้านกิ่งแก้ววิบูลสันตินะฮะเป็นบ้านเด็กกำพร้าทุกคนใครสนใจจะอยู่ก็มาติดต่อนะฮะนี่ฮะเดินออกมาแล้วจากเชียงใหม่เกตแคปซูลโฮสเทลทุกคนตื่นเต้นมากนะฮะทำไมต้องตื่นเต้นขนาดนี้ก็เพราะว่าวัดนี้เราเคยเห็นในรูปไงเราเคยเห็นของจริงเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับทุกคนอุ๊ยน่ารักจังเลยเด็กนะฮะนี่ก็ไปอาเขตฮะขนส่งนี่ไงว้ายอุโบสถเงิน100เมตรเองทุกคนโอ้ยตายแล้วทำไมเราไม่รู้ว่ามันอยู่ใกล้กับที่เรานอนนะฮะทุกคนอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณ100เมตรเขาเขียนป้ายเอาไว้เห็นไหมฮะเนี่ยฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแหล่งเครื่องเงินทุกคนอุโบสถเงิน Silver Temple นะฮะ100เมตรเองทุกคนนี่จะเป็นถนนสายวัฒนธรรมวัดศรีสุพรรณทุกคนซึ่งถนนวัวลายแล้ววัดที่เป็นวัวอยู่ตรงไหนเดี๋ยวค่อยถามเขาแล้วกันเนาะเราไปวัดอุโบสถเงินก่อนทุกคนเห็นไหมน้องเขาน่ารักมากคือรู้เลยว่าคนที่ทำงานบริการเนี่ยเป็นมิตรนะนี่ขนาดจะเป็นเจ้าของเองนะฮะก็เป็นเจ้าของนะฮะเขาเป็นหุ้นส่วนนะฮะไม่ใช่เป็นพนักงานนะฮะเขายังไม่หยิ่งเลยใช่ไหมคือบางทีเรามองถึงการบริการโรงแรมบริการทางด้านอย่างเงี้ยฮะท่องเที่ยวเนี่ยนะครับทุกคนบางทีมันจะมี2แบบนะบริการเพราะหน้าที่บริการเพราะงานบริการด้วยใจหรือบริการเพราะฉันเป็นลูกน้องหรือบริการเพราะฉันเป็นเจ้าของหรือทรีตตัวเองเหมือนตัวเองเป็นเจ้าของหรือทรีตตัวเองเหมือนตัวเองเป็นผู้รักใจบริการอะไรเงี้ยมันจะต่างกันนะใช่ไหมเข้าใจไหมฮะทุกคนครับเข้าใจไหมมันจะต่างกันนะแต่เราจะสิ่งที่อยากได้ของนักท่องเที่ยวคือเขาเรียกว่าอะไรนะความเป็นกันเองส่วนตัวแล้วก็ไม่ใช่แบบนี่ดูสิอะไรลูกอะไรลูกขนุนถ่ายแล้วทุกคนสุกก็ยังว้ายแต่ทำไมมันเบาๆอ่ะทุกคน
มันเบาๆอ่ะดูเหมือนปลอมดูเหมือนไม่มีน้ำหนักนะฮะทุกคนโรงแรมเยอะแต่ว่าที่เนี่ยเชียงใหม่เกตเนี่ยฮะแคปซูลโฮสเทลก็จะเป็นแนวแบบกันเองเห็นไหมต่อให้เราไปพักโรงแรมไหน8ดาว100ดาวถ้าเกิดเรารู้สึกอึดอัดนะมันก็ไม่มีความสุขแต่ทีนี้เราคือเขาไม่มาสนใจเราอ่ะไม่ต้องมานั่งนึกออกไหมฮะคือทุกที่แหละเขาก็ไม่ได้มาสนใจเราแต่บางที่มันจะมีอยู่นะประเภทเหมือนกำลังจับผิดว่ามีกล้องวงจรปิดติดอยู่อะไรประมาณอย่างเงี้ยจะเข้าจะออกจะอะไรเงี้ยนี่ความเป็นส่วนตัวต้องระวังนะฮะนี่คือเรามาพูดกันระบายความเป็นไปพักที่ไหนนี่ไปพักมาเป็นร้อยโรงแรมแล้วเฮ้ยตายแล้วดูพระพุทธรูปนั่งสิทุกคนสวยมากเลย100 เมตรจากปากซอยที่เราเดินมาใกล้กับโอ้ยคุ้มมากอุ้ยตายแล้วเราบอกให้โลกรู้เลยว่าแคปซูลโฮสเทลเนี่ยทุกคนต้องมานะมาพักใกล้ๆราคาไม่แพงรุดมากวัดศรีสุพรรณถนนวัวลายตำบลหายยาตรงนี้เรียกตำบลหายยาทุกคนเรารู้สึกโชคดีมากอุ้ยตายแล้วไม่ได้เอาเงินทำบุญมาทำยังไงอุ้ยเขามีงานด้วยทุกคนงานอะไรอ่ะนี่ฮะดูรูปไปก่อนทุกคนมองกันแต่ซิว่ากล้องเสียงมาเมื่อกี้เนี่ยโอ้สวยมากที่ละนาบรมศรีบุญคือความสุขกายสบายใจเงินเลยทุกคนเดี๋ยวดูเขาโอ้โหเก่งมากเลยบุญนำไปสู่สิ่งอ๋อนี่ไงทุกคนเราหาอยู่ตั้งนานว่าอุโบสถเงินอยู่ตรงไหนก็นี่ไงบุญคือความสุขคือความสำเร็จนับอนันต์โอ้ยตายแล้วดูสิทุกคนบุญคือจางสองสว่างเส้นทางเดินผู้มีบุญหลังแรกของโลกทุกคนสอบเสวยหาแต่การทำบุญอันนี้อุโบสถผู้ที่ได้ทำบุญในวันนี้คือผู้มีบุญเอาสาธุกำลังพร้อมกันให้พระอาจารย์สามทางในโลกนี้โอ้ทุกคนมีพระสุพรรณกัลยาพระนเรศวรด้วยแล้วก็พระปิยมหาราชด้วยโอ้มีหมดเลยทุกคนพิคเนตายทุกคนกราบหลวงแม่เตี้ยหลวงพระรับศีลการที่นั้นจะได้เดี๋ยวเราโพสต์ก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปหนึ่งเพื่อจะเปิดหน้าเป็นพระอุโบสถสีเงินแห่งแรกหลังเดียวของโลกเลยทุกคนนั่นคือที่เราโพสต์ก่อนนะคะทุกคนเราทำพิธีกันอยู่พิธีบวชสามเณรพักฤดูร้อนแน่ๆเลย